ขอเสียงปรบมือต้อนรับนักมวยจากนครราชสีมาครับณัฐเดชเพชรยินดีและคู่ชกของเขาครับคู่ต่อกรของเขาสำหรับวันนี้ครับจากอีสานใต้ครับยะโสธรยศนครสปรมหาสารคามผู้มอบรางวัลสำหรับมวยคนนี้ครับขอโอกาสเชิญครับวาดใจของออนซอนทีวีท่านสุวิทย์สุขาวรารมณ์ครับคู่นี้ก็มีทุนการศึกษาด้วยนะครับชิงกันที่ 8,000 ครับนาฬิกาแดงครับนักมวยแดงครับเข้าสู่การถ่ายทอดคู่ที่4ครับเชิญนักมวยทั้งคู่ไหว้ครูครับนักมวยทางด้านฝ่ายแดงนะครับเดินทางมาไกลเลยครับนัทเดชเพชรยินดีครับจากนครราชสีมาก็ถือว่าวันนี้เต็มที่นะครับส่วนทางด้านน้ำเงินนะครับทางด้านของยศนครสปรมหาสารคามชื่อจีนันพิมพิราชนะครับต้นเขียวนะครับเกิดเมื่อวันที่12มีนาคมครับ2538อายุ20ปีครับที่บ้านหนองครูตำบลหนองบัวแก้วพยัคฆ์ภูมิวิสัยครับที่มหาสารคามนะครับส่วนนะครับการศึกษาครับปริญญาตรีปีที่3ครับการศึกษาก็อยู่ครับที่ด้านมุมน้ำเงินชกมาแล้ว60ครั้งครับ3ไฟหลังครับไฟสุดท้ายนั้นก็ทางด้านชกที่ลำปางนะครับชกกับทางด้านกำไรเพชรนะครับไฟสุดท้ายแล้วก็มีทางด้านของ3ก็กับ3กอแล้วก็ทางด้านของศิลาเล็กนะครับความใฝ่ฝันครับนักมวยที่ชื่นชอบก็มีทางด้านของสามารถพยัคฆ์อรุณครับผู้ฝึกสอนนั้นเป็นบ้านขามครับสอขนาสวัสดิ์นะครับคู่นี้ชิงทุนการศึกษาที่ 8,000 บาทครับนี่เป็นคู่ที่4ของการถ่ายทอดสำหรับวันนี้นะครับถือว่าเป็นคู่เอกที่มีเกียรติคู่หนึ่งครับมวยคู่นี้ทางด้านนัทเดชเพชรยินดีอาคารพี่หรือนัทเดชผ่าน26เดิมครับนัทเดชเคยต่อยคู่เอกถ่ายทอดของช่อง5ลุมพินีเกิดไกลมาแล้วทางด้านน้ำเงินนี่ถือว่าเป็นนักมวยรุ่นน้องที่มาฝึกซ้อมที่พระมหาสารคามช่วงนี้ก็ได้วิไลเล็กพลังสันหรือวิไลเล็กกองไฟฟ้าแล้วก็พญามดพญาภูดินเป็นคู่ซ้อมบอกว่ามั่นใจไม่เจ็บนะครับแต่มั่นเคยก็ดูนี้ด้านมุมแดงนะครับนัทเดชเพชรยินดีน้ำเงินนัทด้านของยศนครคู่นี้ถือว่าชื่อแฝดเรียกพี่แล้วกันทั้งคู่แล้วนะครับเป็นคู่ถือว่าถูกคู่อีกคู่หนึ่งครับแดงก็ตัวเล็กนิดหนึ่งน้ำเงินนี่เป็นรุ่นน้องที่สดขึ้นมาในตัวใหญ่ขึ้นร่างกายนี่ใช้ได้ยกแรกนะครับ
ยังดูชั้นดูชั้นกันอยู่ครับทั้งคู่คือว่าเสียเปรียบแค่เดียวกันทางด้านฝ่ายแดงเดี๋ยวจะเล่นกว่านิดนึงแต่คู่นี้กำลังตีด้วยความมันนะครับทุนการศึกษาที่4ครับตบซ้ายและขวาตามนะครับนาคนาเดชเดินเข็นนะครับเป็นไรครับขอโทษขอโพยกันครับเรื่องของมวยไทยขอกันกินมากกว่านี้หวังกันเถอะก่อนครับขอบชอบนักมวยยังจ้องมองตากันอยู่ยกนี้ยกแรกครับหมดยกที่หนึ่งครับเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดี๋ยวกลับมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณครับสำหรับออนซอนลาวขอบคุณสำหรับทีมงานเขาดีเจเทชัยดีเกสายอัลวันลุ่งนะครับไบโอทีแล้วก็ทีมงานของบริษัทธนโชคนะครับจำกัดครับเจ้าของผลิตภัณฑ์ดีแม็กครับยกที่2ครับของมวยคู่เอกสลับวันนี้เอกที่4นัทเดชนะครับน้ำเงินยศนครผู้มาเยือนนะครับผู้นี้ทำได้ทำเลยครับขณะที่สีมือนี่นครราชสีมาอยู่ที่แดงครับนัทเดชเพชรยินดีรุ่นที่ประเภทเก๋าซื้อแปะน้ำเงินนี่สดได้ใหญ่ครับวันนี้ดูที่ว่าสดจะบดเก๋าหรือเก๋าจะบดสดครับดูครับดูกันตรงนี้นะครับสดจะบดเก๋าหรือเก๋าจะขยาวสดได้ดูกันครับไม่ค่อยโยกเข้าหาบ้างครับยังต่อยขวาลักต่อยดื้อๆนะครับเอาคืนขวาเหมือนกันทางด้านของยศนครทำอะไรกันไม่ทันครับกรรมการแย่มาเจอกันที่สื่อออนซอนทีวีครับการถ่ายทอดคู่ที่4ครับแข่งซ้ายมาครับเตะในเท้าหน้าเหมือนกันชนะเขาเยอะนครคืนครับแม่ต่อยขวาใหม่เลยครับตามไปดูอาวุธครับเป็นมวยใหญ่เกือบ70กิโลครับมวยคู่นี้แม่รวมกัน100กิโลยังแรงด้วยกันทั้งคู่ก็จะทำอะไรกันไม่ถนัดค่อยโยกครับกลางเวทีจดจำกันไหมครับวางแข้งซ้ายมาครับทางด้านของนัทเดชคือมาอ้าวคนละทีครับไอเจียกระเชื่อต้นหน้าผู้บรรยายเริ่มเล่นหนักเล่นแรงแล้วครับทั้งคู่เอาละครับแข้งขวาครับนัทเดชเจอคนเหมือนกันขวาครับหัวใหญ่พวกครับอาวุธนั้นแรงหนักด้วยกันทั้งคู่เลยครับเอาละครับแม่ต้องสานต่อยขวาจะต่อยขวาใช่ไหมครับเจอแข้งขวาคืนโอ้ไม่ยันแล้วครับยศนครพยายามเดือดขวาใช่ไหมครับยศนครแต่คอยยกครับหมดยกที่2ครับหมดยกของเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาที่ออนซอนทีวีกันอีกครั้งหนึ่งครับเอาละครับพี่เรียวครับยกต่อไปเป็นยกที่3แดงนัทเดชครับนัทเดชเพชรยินดีน้ำเงินยศนครสดจะหมดเก๋าหรือเก๋าจะขยาวสดแข้งซ้ายครับเตะเท้าหน้าครับกระดานของนัทเดชเป็นมวยใหญ่ครับน้ำหนัก65ขึ้นครับมวยคู่นี้รวมกัน100กว่าโลครับดูดีๆครับเอาละครับเข้าในเข้าในครับตีกันคนละทีครับ
ข่าขวาเข่าขวาคืนนัดเด็กเจอหักมาอย่าไปลงครับตรงหน้าผู้บรรยายทำอะไรกันไม่ถนัดครับกรรมการแยกก่อนเข้ามาว่ากันในกาเวทีเดินเข้าหาบ้างครับแต่ด้านของเจ้านครอีกยัดด้วยขวาทีเองทำได้ทำต่อครับทำไม่กลัวลุงพี่ยกสามเลยสนแล้วครับแกแก้ขวาครับเดินนครทำได้ทำต่อได้ลูกโอ้ยเข่าขวามากครับอาจารย์ของนัทเดชอย่าขึ้นมาบนเวทีนะลูกอย่าขึ้นมาบนเวทีอย่าขึ้นบันไดอย่าขึ้นบันไดพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงครับพี่เลี้ยงลงไปครับพี่เลี้ยงอย่าขึ้นมาครับถ่ายทอดเอาละครับวางแข้งทีนึงลุกแล้วครับแหมไม่ได้ครับโตเลยทันก็ยากันนัทเดชโอ้ย 3-2 แล้วครับนัทเดชลงใหม่ครับเดินใหม่ครับทีจันทร์ขวาแข้งซ้ายมาเลยครับแหมหักเททิ้งอย่าพึ่งซื้อขนมกินครับอย่าพึ่งซื้อขนมกินเตรียมเด็ดเหมือนกันไม่มีเด็ดครับสามศอกขวาคือเอาละครับคุณให้ศอกผมให้ศอกแล้วตอนนี้แตกครับสมจิตบางกะโลยังจ่ายครับแตกสมจิตบางกะโลยังให้ทำได้ทำเลยครับทำได้ทำเลยเข้าหาแล้วก็ยศนครย่างสามคุมเข้ามาเลยตรงหน้าผู้บรรยายเดินมาครับยังทำอะไรก็ไม่ถนัดครับหักมากก็ยังไม่ได้ครับยังไม่เป็นคิดไปนะเอาแยกก่อนแยกก่อนแยกก่อนเดินไปครับมูขวาแล้วหุ่ยสับสอกขวาวางแข้งเข่าซ้ายตามเลยครับชนะของยศนครดันไว้ครับตีเข่าซ้ายได้ทีหนึ่งตีเข่าขวาครับจับได้นะครับแยกไปว่ากันหน่อยว่ากันหน่อยโอ้เกิดสนุกเลยครับยกที่3มาวางแข้งไม่ได้ครับตีเข้าขวาทางแล้วเททีเอาละเอาได้ก็จะเสด็จลงไปอยู่แล้วครับไม่มีโบไม่มีเด็ดทำได้ทำต่อขอโทษขอโพยกันไม่ว่ากันครับเอาละครับเดินไปครับหมดยกที่3ครับหมดยกที่3หมดยกที่3อีก2ยกเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาถ้าอันเด็ดนี่ติดต่อสอบถามก็ได้ครับทั้ง0899919199นะครับกับทีมงานของออนซอนทีวีนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับพร้อมกับทีมงานของบอสใหญ่ครับท่านสุวิทย์สุขาวรารมยกที่4ครับเข้าสู่ทางตรงของมวยคู่นำรายการสลับวันดีเอกที่4ยกที่4จะไปทางพี่เลี้ยงลงจากบันไดด้วยนะครับเรากำลังถ่ายทอดสดกันอยู่นะครับเอาละครับยกที่4ครับยกที่4เริ่มครับเปิดเข้าหาแม่วางขวาซ้ายขวาเลยครับเอาคืนเหมือนกันครับทางด้านของนัทเดชเดินไปครับยศนครอาศัยความใหญ่นะครับบอกว่าต่อยขวาเอาเจอขวาคืนเหมือนกันเอาละครับมาแล้วครับอาวุธหนักๆสนุกแล้วครับถูกยันที่ขึ้นวางแข้งแข้งเอาละครับซ้ายแล้วก็ขวาตามเดินไปครับทียันขวาที่นี่ครับยศนครซ้ายและขวาตามไปได้ครับตามไปมาครับเทลงมาไปเลยนะครับตอนนี้เทไม่ยุ่งแล้วครับปีเชือกแย่เอาเอาละครับมีคนชิดผิดอยู่คนหนึ่งครับมีเล่นมีได้เสียสองคนแดงกับน้ำเงินแต่มีชิดผิดอยู่คนหนึ่งต้องมีคนชนะครับแดงกับน้ำเงินครับเอาขวาเอาละครับมาเทเทนะครับท่านเสด็จลงไปครับเดินไปครับเดินนครเข้าไหนครับเจอหักทีบ้างอ้าวนะครับคนละทียก4นะครับทำได้ทำต่อลูกทำได้ทำต่อนะครับเดินไปครับเจอนครขวาแค่ขวาครับเอาคืนซ้ายเจอขวาสวนกันสนุกแล้วครับเดินไปไล่ตลบแล้วไล่ตลบแล้วอ้าวโอ้ยจะเทเขาจะหักก่อนเลยครับยศนครมวยไทยเหมือนกล้วยปิ้งเขาว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นแหละเรื่องของมวยต้นยกเป็นของคนปลายยกเป็นของใครอ้าวทับต่อครับ
ทำได้ทำต่อลูกทำได้ทำต่อไอ้ยาสันเป็นอาการชูมือต้องวัดกันตัวนี้ครับเล่นล่างลืมเลยครับแม่ยศนครจะเล่นล่างเจอเข้าขวาจะหักไม่ได้ครับหัวใหญ่หักยาวเหมือนกันเอาละครับเอาละครับเดินสนุกแล้วครับคู่นี้เดินไปครับยศนครพลิกไปพลิกมาเหมือนกล้วยปิ้งเลยครับนนทเดชเอาแล้วครับซ้ายมาเจอขวาสวนเดินไปครับยศนครแต่จะทีครับขวาแข้งครับเจอแข้งเอาคืนเข้าขวาเข้าในคนต่างดันครับหักเขาแล้วลูกเขาแย่งกันลงเลยครับคู่นี้เขาเรียกว่าไผเป็นไผครับอ้าวทำต่อลูกครับต่อชิงกันตรงนี้นะครับยังมีเวลาครับยังมีเวลาครับยกเสร็จทำได้ทำต่อหมดยกหมดยกอีกหนึ่งยกเดี๋ยวกลับมาครับเดี๋ยวกลับมาขึ้นมายก3นี่ต้นยกเป็นของคุณปลายยกเป็นของผมดูยกนี้ครับยกที่5ยกสุดท้ายเอาละครับมาดูยกสุดท้ายของเอกที่4ณัฐเดชเพชรยินดีครับจากนครราชสีมาแดงนำเงินยศนครจากยะโสธรเอาละครับมาชิงความได้เปรียบกันยกสุดท้ายใครจะได้รับการชูมืออีก3นาทีนี่แหละครับวางแข้งครับเลยโยกเข้าหากันยศนครยังเตะก็ยังติดครับตอนนี้ก็แอนเทล้มด้วยกันทั้งคู่อย่าให้คะแนนตัวเองกรรมการเป็นคนให้ทำได้ทำเลยเข้าหาครับจะเตะไม่มีจังหวะครับยศนครจะเล่นด้วยเท้าหน้าแต่ก็มาวางแข้งก็ยังติดครับทีจันอีกทีหนึ่งก็บางไปทีจันไปมากครับทางด้านของนัทเดชเด็กจักก็ยังครับคู่เซ็นสัญญาสงบศึกกันแล้วต่างคนต่างพอแต่เวลายังไม่หมดนะครับพี่ยันไปทีนึงครับจะด้านของยศนครหมดยกสุดท้ายเดี๋ยวมาดูผลคะแนนครับเราจากอันดาลุ่งแล้วไปที่ท่านวิวากรชัดชัดชนกนะครับแล้วไปทางมุมแดงครับทางด้านของนัทเดชครับเพชรยินดีครับเป็นฝ่ายย้ำแข้งอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องถือว่าเป็นการย้ำแข้งครับจากนครราชสีมาครับ